ยุคนี้ใครๆก็ต้องการใช้อินเทอร์เน็ตเร็วแรงมหาศาลกันทั้งนั้นเพราะหันไปไหนรอบตัวมีแต่อินเทอร์เน็ตออฟติงทุกกิจกรรมสูบเน็ตทั้งสิ้นทั้งในบ้านนอกบ้านเน็ตต้องเร็วแรงพอไม่มีสะดุดหลายค่ายจึงต้องงัดไม้ตายก้นหีบจัดแพ็กเกจเน็ตบ้านเน็ตมือถือในความเร็วแรงเต็มสูบในแพ็กเกจราคาที่เข้าถึงง่ายขึ้นเยอะแต่ปัญหาของทุกคนก็คือเรายังคงต้องการใช้เน็ต2ทางทั้งเน็ตบ้านเน็ตมือถืออ้าวอย่างนี้ก็จ่าย2ต่อเสีย2ทางจะแพ็กเกจถูกยังไงพอเอามารวมๆบินกันก็เป็นพันเห็นบินแล้วปวดหัวแต่ล่าสุด 3BB ร่วมกับ Dtac ลงนาม MOUMemorandum of Understanding แปลไทยว่าบันทึกความเข้าใจโอ้ตกลงกันเป็นเครือข่ายพันธมิตรทั้งโครงข่ายเน็ตสายและเครือข่ายมือถือ ใครเพิ่งจะรู้จากคลิปนี้แปลว่าคุณไม่ได้อ่านเว็บไซต์แบร์ไตเลยนะครับโอ้โหลงข่าวกันอย่างคึกโครมตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งการจับมือกันในวันนั้นยังไม่มีการเปิดเผยโปรโมชั่นครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราจะวิเคราะห์เรื่องนี้ก็ต้องน่าจะมีโปรโมชั่นที่ดีมากๆออกมาให้ผู้บริโภคด้วยความร่วมมือครั้งนี้มีความน่าสนใจก็ตรงที่ 3BB ก็เป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านที่มีความเร็วสูงมากนะครับเพิ่งจะได้รับรางวัลเป็น Best Broadband Performance จากผู้จัดอันดับชื่อว่า NPS ก็เป็นว่ามีอินเทอร์เน็ตบ้านอยู่แต่ไม่มีเน็ตมือถือส่วน Dtac ก็มีอินเทอร์เน็ตมือถือที่เป็นที่สนใจเป็นที่รู้จักกันอยู่แล้วแต่ก็ไม่เคยมีบริการเน็ตบ้านฉะนั้นการร่วมมือครั้งนี้จึงเป็นการเติมเต็มบริการของกันและกันอย่างไร้ขีดจำกัดได้ส่วนจะไร้ขีดจำกัดขนาดไหนผมจะอธิบายให้ฟังครับมาพูดถึงวงการเน็ตบ้านกันก่อนครับต้องยอมรับว่าตอนนี้การแข่งขันเต็มสูบแล้วนะครับเพราะว่าเพลเยอร์หรือผู้เล่นที่เป็นผู้ให้บริการเนี่ยกระโดดเข้ามาครบทุกค่ายแล้วตอนนี้มีอยู่5รายหลักๆของประเทศแต่เมื่อเรามาดูแพ็กเกจนะปัจจุบันขณะนี้เปิดหน้าเว็บดูด้วยกันเลยก็ได้ 3BB จัดแพ็กเกจนะครับเริ่มต้นของเน็ตบ้านความเร็ว 200/200 เมกะบิตต่อวินาทีกล่าวคือความเร็วอัพโหลดและดาวน์โหลดเท่ากันแล้วเนี่ยอยู่ที่ราคา590บาทต่อเดือนในขณะที่แพ็กเกจสูงขึ้น700/700เมกะบิตต่อวินาทีก็อยู่ที่ราคา 1,200 บาทต่อเดือนโอ้จับสัดส่วนแล้วเพิ่มความเร็วขึ้น3เท่าครึ่งในราคาที่คุณจ่ายเพิ่มเพียง600บาทต่อเดือนนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีฟีเจอร์พิเศษอย่าง My Swap โอ้โหอันนี้ดีงามมากเพราะว่าเราสามารถจะปรับความเร็วอินเทอร์เน็ตของเราได้ด้วยตัวเองวันไหนคุณอยากจะอัปโหลดไฟล์งานใหญ่ๆมากหน่อยก็ปรับให้สัดส่วนของอัปโหลดเยอะขึ้นหรือถ้าจะโหลดไฟล์ใหญ่ๆมากขึ้นก็ให้เข้าไปปรับส่วนของดาวน์โหลดเต็มสูบได้อย่างอิสระด้วยตัวคุณเองเลยครับแค่เข้าไปที่แอป 3BB Member แค่นี้ก็ปรับได้แล้วและปรับได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มซึ่งแต่ละโปรคุณก็เลือกปรับได้ตั้งแต่ Max Download ไปจนถึง Max Upload ตามนี้เลยครับส่วนใครที่ต้องการจัดความเร็วขาดาวน์โหลดให้เร็วสุดๆไปเลยก็จัดแพ็กเกจที่ชื่อว่า Ultimate Giga Fiber ฮะขึ้นชื่อ Giga ก็ความเร็วดาวน์โหลด1กิกะบิตต่อวินาทีนะครับส่วนขาอัปโหลด100เมกะบิตต่อวินาทีในราคา790บาทต่อเดือนโอ้โหความแรงขนาดนี้แต่ราคาไม่แรงตามไปด้วยเพราะทั้งหมดนี้ไม่ถึง 1,000 บาทต่อเดือนบ้าไปแล้วครับหรือใครอยากได้สัญญาณ Wi-Fi แบบครอบคลุมทั้งบ้านเขาก็มีแพ็กเกจ 3BB Smart Mesh 300/300เมกะบิตต่อวินาทีมาพร้อมอุปกรณ์ Mesh Wi-Fi Router 2ตัวครับสามารถจะขยายสัญญาณได้ครอบคลุมทั้งบ้านทลายจุดอับทั้งหมดที่มีและยังแยกท่ออินเทอร์เน็ตทั่วไปกับท่อพิเศษที่เป็น Public IPv4 แท้ๆเพื่อจะใช้ในการดูหนังหรือเล่นเกมแบบไม่มีกระตุกในราคาเพียง750บาทต่อเดือนโอ้โหแบบนี้สบายเลยนอกจากจะจ่ายง่ายๆไม่ต้องไปทะเลาะกันเรื่องเน็ตแลกกับสมาชิกในบ้านที่แย่งกันใช้งานอีกแล้วนะและในกลางปี2020นี้ 3BB ยังวางแผนเปิดตัวบริการใหม่อย่าง 3BB TVซึ่งเป็นบริการสตรีมมิ่งนำเอาคอนเทนต์น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ระดับฮอลลีวูดที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องช่องรายการทั้งไทยและต่างประเทศ
มาอยู่บนจอมือถือและจอทีวีในเวลาเดียวกันสำหรับลูกค้า 3BB โดยเฉพาะครับแต่โปรที่ไม่พูดถึงไม่ได้เพราะเป็นที่มาของการทำคลิปนี้นะครับคือ 3BB XDTAC Package โอ้งานคอลแลบของ2ค่ายทั้งเน็ตบ้านและเน็ตมือถือนะครับก็ต้องยอมรับว่านี่คือการเสริมจุดแข็งความแกร่งของทั้ง2ค่ายเข้าไว้ด้วยกันในราคาที่ต้องคุ้มค่ากว่าเดิมมีทั้งหมด2แพ็คเกจ2สไตล์ฟังดีๆครับแพ็คเกจแรกชื่อ Infinite Fiber 300/300 เมกะบิตที่มาพร้อมเน็ตมือถือแบบรายเดือนของ DTAC ความเร็วเต็มสปีดที่10กิกะไบต์ในราคา690บาทต่อเดือนและแน่นอนว่าเน็ตบ้านนี้ก็ปรับสปีดผ่านแอป 3BB Member แบบที่ผมบอกได้ด้วยนะครับส่วนอีกแบบคือมาพร้อมแพ็กเกจชื่อ Ultimate Fiber 1000/200 เมกะบิตอันนี้ผนวกเน็ตมือถือแบบรายเดือนของ DTAC ที่10กิกะไบต์เช่นกันอยู่ที่ราคา890บาทต่อเดือนถือว่าคุ้มค่ามากจ่ายเดือนไม่ถึงพันแต่ได้ทั้งเน็ตบ้านและเน็ตมือถือเหมาะสมกันดีครับทั้ง 3BB และ DTAC ที่มาร่วมมือกันในครั้งนี้แล้วก็สมกันด้วยกับการจัดอันดับล่าสุดที่เพิ่งได้รับไปนะครับ Number 1 Broadband Performance ที่ 3BB ได้เป็นอันดับ1เลยจาก Enpref นะครับแต่การให้ข้อมูลทั้งหมดตรงนี้แบไตก็จะให้จุดสังเกตกับคุณผู้ชมด้วยครับในแพ็กเกจของเน็ตมือถือจาก DTAC ที่มาพร้อมกันนี้กับ 3BB กำหนดตัวเลขปริมาณ Data ไว้10กิกนะครับกิกในที่นี้ก็คือกิกะไบต์ก็คือปริมาณ Data ที่จะดาวน์โหลดแบบเต็มสปีดได้ในแต่ละเดือนนั่นเองไม่มีทางเลือกเป็นตัวเลขอื่นฉะนั้นถ้าใครก็ตามที่ใช้ถึง10กิกแล้วและคุณอยากจะได้สปีดแบบเต็มเหนียว 4G LTE เหมือนเดิมเนี่ยคุณต้องเติมเงินเข้าไปเพื่อจะเพิ่มปริมาณ Data ในแต่ละเดือนด้วยตัวคุณเองครับมาถึงท้ายคลิปนี้ก็ต้องตอบคำถามแล้วนะครับว่าสมัครยังไงวิธีสมัครง่ายๆเลยครับเดินไป 3BB Shop ที่อยู่ในห้างสินค้าทั่วประเทศนะครับแล้วก็สมัครกับพนักงานได้เลยกับ2ถ้าไม่อยากเดินทางก็มีช่องทางออนไลน์อีก2อย่าง1เข้าเว็บไซต์ 3bb.co.th/3bbxdtac เจอแพ็กเกจทั้งหมดครับและก็2 3bb contact center 1530ตลอด24ชั่วโมงเท่านี้ก็สมัครแพ็กเกจ 3bb collab กับ dtac ได้แล้วนะครับโอ้ต้องยอมรับว่านี่คือการร่วมมือกันครั้งสำคัญที่แบไตให้นิยามว่าคุ้มค่ากับผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตในยุคใหม่นี้จริงๆครับ